นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธโลเกอุปปันโนการแสดงธรรมค่ำคืนนี้ปารภหลวงพ่อสนองด้วยหลวงพ่อสังวานด้วยและก็โยมมนตรีเอี่ยมขำซึ่งเป็นวันเกิดอายุได้74ปีเท่าอาตมาพอดีและก็อาตมาก็ผู้แสดงก็อายุ74ปีพอดีแสดงว่าฉลองวันเกิดด้วยอาตมาเองเป็นพระผู้เฒ่าแล้วเนาะหยิบพระไตรปิฎกนี่มาเล่มหนึ่งเพื่อจะเอามาแสดงธรรมตามพระไตรปิฎกถ้าพระผู้เฒ่าเทศไม่มีหลักฐานเขาก็จะว่าพระผู้เฒ่าเพ้อเจ้อและลูกหลานก็จะไปนินทาว่าหลวงพ่อเทศธรรมะไม่อิงพระไตรปิฎกเลยหลับหูหลับตาเทศเอาเองเนี่ยแต่อาตมายอมนะว่าช่วงนี้อาตมาต้องระมัดระวังเรื่องเทศเพราะว่ามันเป็นหลักฐานเสียงก็อัดทีวีก็อัดถ้าอาตมาพลาดเนี่ยคือตายตายจากมรรคผลนิพพานเพราะวันนี้อาตมาจะเทศตรงๆและโยมจะไม่หลงธรรมะพุทโธโลเกอุปันโนเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดแล้วธัมโมโลเกอุปปโนพระพุทธเจ้าพระธรรมเกิดแล้วสังโฆโลเกปโนพระสงฆ์ก็เกิดแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดเป็นสังรัตนะแล้วแล้วเกิดกัลยาณมิตรพวกเราก็จะได้บรรลุธรรมตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วต้องมองว่าพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าคือที่เขาปั้นพระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่ในพระพุทธรูปมันมีดอกบัวนั่งบนดอกบัวหัวแหลมดอกบัวหมายถึงปัญญาน้ำหอมก็ไม่ติดน้ำเหม็นก็ไม่ติดคนมีปัญญาดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาการทำบุญในโลกนี้พระพุทธเจ้าว่าเหมือนกับตันต่อเรือขี่เรือข้ามฟากเรานี่จะไปนิพพานนะต้องขี่เรือไม่ข้ามน้ำไม่ได้ถ้าไปถึงฝั่งนู้นแล้วต้องถีบหัวเรือทิ้งอย่าแบกเรือถ้าแบกเรือแล้วหนักพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคุณขี่บุญข้ามฟากแล้วคุณอย่าแบกบุญและคุณจะเป็นนักบุญที่หนักถ้าคุณขี่เรือข้ามฟากแล้วถึงฝั่งแล้วคุณอย่าแบกเรือถ้าคุณแบกเรือแสดงว่าคุณจะต้องไม่พ้นทุกข์อีกแล้วเพราะคุณเป็นคนแบกคือไม่ปล่อยไม่วางปล่อยแล้วจะว่างวางแล้วจะเบาเอาแล้วจะหนักพระพุทธเจ้าคือใครเป็นกัลยาณมิตรต่อเราอย่างไรพระพุทธเจ้าคือบารมี10ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาแบ่งปันมากมายรอบกายมีศีลสิ้นกามออกบวชยิ่งยวดมีปัญญาแก้วกล้าขยันตั้งมั่นอดทนเป็นคนจริงใจฝักใฝ่แน่แน่จิตแผ่เมตตาอุเบกขาวางว่างนี่คือพระพุทธเจ้านั่งบนดอกบัวหัวแหลมเนี่ยคือบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาหัวแหลมมันคือฉลาดคนไหนเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องนั่งบนดอกบัวหัวแหลมพอสังเกตชัดเจนการสร้างพระพุทธรูปสมัยนี้จะนั่งบนดอกบัวและหัวแหลมถ้าเราไปไหว้พระพุทธเจ้าเจอแต่อิฐแต่หินแต่ปูนแสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคืออะไรธรรมโมโลเกอุปโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าโยมมาอยู่วัดเนี่ยมาใหม่ๆอยากไปนิพพานมานานๆไม่รู้นิพพานอยู่ไหนยิ่งนานไปยิ่งนานไปยิ่งไกลนิพพานมันจะเกิดเทวทัตอีกจะเกิดนางจินจามนวกาอีกจะเกิดใครเยอะแยะก็เทวทัตแปลว่าห้ามเป็นเทวดาเพราะเทวทัตเป็นเทวดาไม่ได้ตกนรกอย่างเดียวจินจะมนวิกาว่าคิดแต่เรื่องมืด
มาใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้ามาใส่ร้ายป้ายสีใหม่ๆไม่ค่อยคุยพระไม่ค่อยคุ้นพระมาวัดนานๆคุ้นพระองค์นั้นก็ไม่ดีองค์นี้ก็ดีแต่กูดีหรือเปล่ากูไม่รู้มันยุ่งอะจีอันเนี้ยเนี่ยมาใหม่ๆอยากไปนิพพานมานานๆไม่รู้นิพพานอยู่ไหนยิ่งนานไปยิ่งนานไปยิ่งไกลนิพพานกลายเป็นอันตรพานจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอาตมาอยู่วัดมา54ปีเนี่ยอาตมาก็เห็นเลยในวัดอ่ะคือบางทีเนี่ยคือเราก็ไม่ว่าใครนะแต่เราก็เป็นกรรมของเราด้วยที่เราเกิดมาเราไม่ได้เจอกัลยาณมิตรเพราะนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราโยมเห็นเลยไงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลสพิเศษมากน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายนี่คือธรรมะถ้าโยมยังไม่รู้ว่าธรรมะที่พระเทศน์นี่คืออะไรเบื่อหน่ายโยมเบื่อหน่ายไหมมาบวชอะเบื่อหน่ายไหมคลายกำหนัดมันกำจัดทุกข์ได้ยังไม่คลุกกิเลสพิเศษมากน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดนั่งอย่างนี้สงบไม่ว่าใครเดี๋ยวอยู่คนเดียวอยู่ดิอยู่ตัวเองกับเซ็งระเบิดแล้วจะเกิดธรรมะชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายโยมเป็นคนเลี้ยงง่ายมันมาอยู่วัดอันนี้ก็ไม่อร่อยอันนี้ก็ไม่อร่อยอันนี้ก็ต้องเติมน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรเยอะเนี่ยมากเรื่องเปลืองเวลาปัญหามีมากเรื่องเปลืองเวลาปัญหามีถ้าโยมไม่มากเรื่องไม่เปลืองเวลาปัญหาไม่มีนี่คือธรรมะทำใจให้ว่างไม่สร้างนิมิตไม่คิดปรารถนาทำใจให้ว่างไม่สร้างนิมิตไม่คิดปรารถนาเนี่ยพุทโธธรรมโมและสังโฆสังโฆหมายถึงอริยสงฆ์ไม่ใช่คนห่มผ้าเหลืองอย่างพวกอาตมาพวกอาตมาที่คนห่มผ้าเหลืองนะถ้าอาตมาไม่เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีนะครับผ้าเหลืองนี่ไม่ใช่ห่มคนแล้วคนจะได้เป็นอริยะนะไม่ใช่จะไปนิพพานนะถ้าผ้าเหลืองห่มคนได้เป็นอริยะจะได้เป็นพระลองเอาผ้าห่มผ้าเหลืองไปห่มควายควายได้เป็นพระไหมมีไหมควายพระโยมเคยเห็นไหมเอาผ้าเหลืองไปห่มควายแล้วควายได้เป็นพระไม่ใช่พระจริงๆไม่โลภเด็ดขาดชาญฉลาดไม่โกรธรุ่งโรจน์ไม่ลุ่มหลงคงเหลือแต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีไม่มีการยึดติดมีชีวิตเลี้ยงขันธ์ห้าไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกโศกไม่แบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสุมมูลบาปปราบกิเลสตัณหานี่คืออริยะนี่ไหมหลวงพ่อพูดอาจจะไม่หวานนะแต่นี่มันเป็นปัญญาเอามาจากพระไตรปิฎกเล่มนี้อาตมากอดนะไปทั่วโลกก็กอดหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวแทบจะถ้ามันร้องไห้มันคงร้องไห้ไปตั้งนานแล้วเพราะอาตมาเปิดดูมันทุกวันมันจะถามว่าดูกูทำไมก็ดูคนอยากจะรู้ว่าเราบวชนานเนี่ยเราพูดธรรมะตามพระไตรปิฎกไหมถ้าไม่ตามเราเสียหายเอาแล้วพระอรหันต์นี่เป็นไงพระจริงๆสิ้นความกำหนัดกำจัดร้ายกาจไม่โกรธฉลาดไม่หลงคงเหลือแต่มั่นคงไม่โกรธผูกโกรธไม่เป็นเว้นได้ไม่ลบหลู่อยู่อย่างอ่อนน้อมพร้อมไม่อิจฉาเป็นบ้าตนีดีไม่ถือตัวนี่คือพระอาตมาเคยเห็นพระเขาประกาศตัวเป็นพระอรหันต์เนี่ยอาตมาไปหาหลายองค์เนี่ยนะอาตมาเอาพระไตรปิฎกไปกลางเนี่ยหลวงพ่อได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อดูสิพระอรหันต์ที่ผมอ่านพระปฏิปทามันเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อเนี่ยพระบางองค์รู้ทันว่าอาตมาจะไปสืบว่าเขาเป็นพระอรหันต์จริงไหมถ้าเป็นพระอรหันต์เขาต้องเป็นอย่างนี้สิ้นความกำหนัดกำจัดร้ายกาจฉลาดไม่โกรธผูกโกรธไม่เป็นเว้นได้ไม่ลุกลูอยู่อย่างอ่อนน้อมใช่ไหมหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงพ่อสังวานก็ดีอาตมาเนี่ยหลวงพ่อสังวานนะหลวงพ่อสนองเราอายุเท่ากันอาตมาไม่เคยนวดเท้าเพราะท่านห้ามอย่านวดอย่านวดเราเสมอกันเพราะอาตมาบวชพ
พ.ศ.เดียวกันกับหลวงพ่อสนองแต่หลวงพ่อสังวานมาเข้าไปนวดเท้าท่านนวดเท้าท่านก็สอนธรรมะเราอยู่อย่างอ่อนน้อมพร้อมไม่อิจฉาและไม่บ้าตนีดีไม่ถือตัวพระต้องไม่ถือตัวยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครพอมาถึงพุทโธธัมโมสังโฆคือแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาสิ่งที่พระอรหันต์ปรารถนาสิ่งที่เป็นธรรมะก็คือนิพพานอาตมาเคยล่องไปอยู่ภูเก็ตเมื่อปี2545ตอนนั้นเขาจะประสร้างมัสยิดที่ภูเก็ตเขาจะโชว์โลกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นมุสลิมเขาเอาเงินทุ่มลงมาที่เกาะภูเก็ตเพื่อว่าลงสนามบินปุ๊บจะให้เห็นมัสยิดที่ใหญ่สง่างามอาตมาก็นั่งสมาธิอยู่โอ้เราเป็นคนลำพูนเนาะต้องไปอยู่ภูเก็ตคิดเหมือนหลวงพ่อสนองที่จะไปสร้างอะไรที่ตังปักใต้นะคิดเหมือนกันไปภูเก็ตไปเจอเศรษฐี3คน1สมพิษแซ่กำ2อุไรรัตน์อดิเศษ3สุพรวณิชกุลอาตมาก็ถามว่าจะเอามัสยิดหรือจะเอาพุทธสถานเขาบอกว่าเอาพุทธมีเงินไหมสมพิษมีไหมสุพรมีไงอุไรรัตน์มีไหมมีเอามาลงขันเลย30ล้านเอาคนละ10ล้านเศรษฐีภูเก็ตเขาเสียสละนั้นเราก็ไปขอยอดเขาหน้าเกิด45ไร่ขอใครขอป่าไม้ขออุทยานเสนอเข้าไปวังพระราชินีเซ็นให้เรา45ไร่พอเราสร้างแล้วเรามีเงิน30ล้านพุทธโธโลเกอุปโนบนเขายากหน้าเกิดเราทำถนนขึ้นไปแล้วปาดภูเขาให้เหมือนดอยสุเทพสร้างพระพุทธรูปอาตมาเป็นคนไปตอกเสาเข็มคุมแต่ประหลาดมากคนที่ไปตอกเสาเข็มอาตมาเป็นคนนครสวรรค์วางกลางวันมันตอกเสาเข็มเรากลางคืนมันนั่งสมาธิมันสวดธรรมจักรธรรมกัปปวัตตนสูตรอัศจรรย์มากไอ้คนตอกเสาเข็มเราถามว่าลูกผมไปบวชมาหลวงพ่อผลทอดปฏิโมกก็ได้ธรรมจักรมันสวดปฏิโมกมันสวดธรรมจักรขณะที่มันตอกเสาเข็มทุกวันกลางคืนมันก็สวดปฏิโมกเหมือนมันปลูกเสก1ปีเราสร้างพระองค์นั้นหมดเงินไป28ล้านคนภูเก็ตเวลาฝนตกน้ำบนภูเขามันไหลลงเข้าท่วมภูเก็ตมันแดงเองหนังสือพิมพ์เสียงใต้ก็ด่าทันทีว่ามาพระที่ไหนอะมาทำลายภูเขาเนี่ยเขาสืบไปสืบมาเพราะว่าอาตมาพระอันนี้มันจะมาใหญ่ภูเก็ตได้ยังไงมันไม่ใช่คนภูเก็ตอาตมาบอกว่าอาตมาไม่ได้มาใหญ่ในภูเก็ตอาตมาจะมาระเบิดภูเก็ตดอยสุเทพเขาเลี้ยงเชียงใหม่ได้จริงป่ะเด็กพระเนนคนแก่ได้รับมูลนิธิดอยสุเทพหลวงพ่อโสธรเลี้ยงคนแปดริ้วได้พุทธชินราชเลี้ยงคนพิษณุโลกได้หลวงพ่อบรรแหลมเลี้ยงสมุทรสาครได้นครศรีธรรมราชเลี้ยงคนนครศรีธรรมราชได้นครปฐมพระเจดีย์พระหลวงเลี้ยงคนนครปฐมได้อาตมาไปสร้างพระพุทธรูปบิ๊กบุดดาที่ภูเก็ตเลี้ยงคนภูเก็ตได้เดี๋ยวนี้มูลนิธิมหาศาลเลยเงินทุกตระกูลไปลงตู้นั่นน่ะเดี๋ยวนี้ได้เงินวันเป็นหลายแสนแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราต้องจิตเราต้องแน่จริงโยมเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าแบ่งปันมากมายรอบกายมีศีลสิ้นกามออกบวชยิ่งยวดมีปัญญาแก้วกล้าขยันเนี่ยอามาจะท่องอย่างนี้หนูท่องว่าอยากจะอยู่กับพระพุทธเจ้าท่องธรรมะท่องพระอรหันต์ท่องปณิพานอาตมาก็ไปนั่งอยู่ที่เขาสำนักโยมสมพิธเรียกว่าปฏินิสสโคตีสี่มาตื่นมาเดินจากประตูปฏินิสโคลงไปทะเลไปฟังเสียงทะเลคลื่นและเดินกลับไปเดินกลับมานับก้าวไปนับก้าวมาได้7,000 ก้าวจากประตูวัดไปถึงชายทะเล
เลยได้ธรรมะน้ำทะเลกับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน4อย่างเหมือนกัน8อย่างหนึ่งลุ่มลึกไปตามลมดับไม่โกรกฉันศาสนาพุทธลุ่มลึกไปตามระดับพระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์ลุ่มลึกไปตามลำดับไม่โกรกฉันน้ำทะเลไม่เคยล้นฝั่งมีไหมน้ำทะเลล้นฝั่งนิพพานไม่เคยล้นคนเข้าไปเยอะแล้วไม่เคยล้นฝั่งน้ำทะเลไม่เคยแห้งขอดนิพพานก็ไม่เคยแห้งทุกวันนี้คนจะมีขับไปนิพพานอยู่ตราบใดที่เราศึกษามรรคแปดให้เข้าใจเราไปนิพพานได้อยู่นิพพานในทะเลแม่น้ำทั้งหมดไหลลงสู่ทะเลทิ้งชื่อและโคตรหมดไม่มีแม่น้ำปิงวังยมน่านชาวยาลงทะเลเป็นทะเลหมดทิ้งชื่อและโคตรหมดคนเข้ามาบวชในพุทธศาสนาไม่ใช่ลูกไตบีตามาอะไรบ้างแท้ๆจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เข้ามาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าหมดเหมือนน้ำทะเลน้ำแม่น้ำต่างไหลลงสู่ทะเลมีน้ำรสเดียวคือรสเค็มทิ้งชื่อเลยโคตรหมดในพระพุทธศาสนามีรสเดียวคือวิมุตติรสสิ่งสกปรกอยู่ในทะเลไม่ได้ถูกคลื่นซัดสัตว์ตายอะไรตายในทะเลถูกคลื่นซัดคนสกปรกอยู่ในศาสนาไม่ได้ถูกคลื่นซัดสุดยอดเลยในทะเลมีสัตว์ใหญ่ปลาวาฬใหญ่มากๆใหญ่กว่าประตูนี่อีกเราเห็นสารคดีในทะเลมีรัตนะมากในศาสนาพุทธก็มีสัตว์ใหญ่พระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าครูบาศรีวิชัยใหญ่ไหมเชียงใหม่หลวงปู่ทวดใหญ่ไหมหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอีสานใหญ่ไหมหลวงพ่อคุณใหญ่ไหมหลวงพ่อโตใหญ่ไหมหลวงพ่อสดใหญ่ไหมหลวงพ่อสนองใหญ่ไหมนี่ในพระพุทธศาสนามีสัตว์ใหญ่และในพระพุทธศาสนามีรัตนะแก้วมากในทะเลก็มีแก้วมากคนไหนขุดทะเลได้ค้นทะเลได้จะรวยเนี่ยพวกหากินกับปลาชายทะเลรวยหมดแม่กองมหาชัยเนี่ยรวยมากๆเศรษฐีอาตมาเคยไปอยู่เพชรบุรีมีคนไปขอสร้างโบสถ์ให้5คนขอตอกเสาเข็มคนหนึ่งขอทำหลังคาคนหนึ่งขอทำฝาคนหนึ่งขอทำชุกชีคนหนึ่งขอทำเสร็จเลย5คนเงินเพราะพวกนี้เขาไปขุดทะเลได้แล้วเขาได้เงินมาเขาเอามาทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาเห็นไหมแต่เขาก็มีกรรมนะเขาฆ่าสัตว์เยอะสังเกตคนทั้งมหาชัยแม่กลองถ้าจะตายตายยกครัวเลยเพราะเขาตายเขาฆ่าสัตว์ตายเป็นลำเรือแต่พวกนี้ใจบุญนะเขาสำนึกว่าเขาทำบาปเพราะฉะนั้นพอถึงแล้วอาตมาไปอยู่ภูเก็ตสร้างพระเสร็จแล้วอาตมาก็อธิษฐานพระไตรปิฎกอาตมาก็มือไปรูป45เล่มรูปไปรูปมาหลวงพ่อขอรู้พระไตรปิฎกเจ๋งๆสักอันหนึ่งได้ไหมมาอยู่ภูเก็ตผมมาสร้างพระบิ๊กบุดด้าที่ภูเก็ตโดยรวบรวมเงินโยมเศรษฐี3คนอยู่ภูเก็ตพรรษานี้ขอรู้ธรรมะหมัดเด็ดสักอันดึงพระไตรปิฎกออกมาเปิดปุ๊บโอ้โหเจอเนี่ยนิพพาน29ความหมายวันนี้เอามาเสนอตรงนี้วันเกิดโยมมนตรีอ้าวก่อนที่เราจะมาเกิดเพราะอะไรทำให้เราเกิดโง่อยากยึดอวิชชาตัณหาอุปทานอยากจะมาเห็นผู้หญิงสวยเนี่ยโง่อยากได้มายึดมาเป็นเมียเห็นไหมจริงหรือเปล่าเรียกว่าอวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสกรรมวิบากว่าเห็นผู้หญิงสวยเกิดกิเลสแต่งงานเป็นกรรมเกิดลูกเกิดหลานเป็นวิบากอ้าวอาตมาบวชซะบวชทำไมเหมือนไม้ขีดไฟมันมีไฟใช่ไหมแช็กขึ้นมาถ้าเอาไปเผาบ้านเขามันก็จะไหม้ลามไปถ้าอาตมาแต่งงานมันก็จะลามไปหาลูกหาหลานหาเลนหาหลนสายเลือดจะต้องจบ
หาทศนิยมไม่รู้จบเลยแต่จะมาแช็กไฟตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเอาจุ่มน้ำจุ่มน้ำคือมันจะไฟดับนะในชีวิตนี้อาตมากับหลวงพ่อสนองดับไฟได้ถามว่าโยมดับไฟได้ไหมเห็นไหมถ้าโยมไม่ดับไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันเลยล่ะใช่ไหมจะให้หลวงพ่อไปช่วยไม่ได้อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นเรื่องแห่งตนอัตนาโจทยตนังจงไม่มีใครช่วยใครได้คุณอยากกินอยากหายหิวก็กินเองคุณอยากจะสบายก็อาบน้ำเองแต่นี่คนป่วยคุณไม่กินยาคุณหิวคุณไม่กินข้าวเหงื่อเต็มตัวคุณไม่อาบน้ำมันเป็นความผิดของยาเหรอมันเป็นคำน้ำไหมไม่ใช่เราเองเป็นคนผิดพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าทางนี้เราบอกให้เดินแล้วคุณไม่เดินเองชอบฟังนักปราชญ์ฉลาดหากินไม่ดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามแล้วยกมือไหว้มึงสวยเหลือเกินกูไม่ยุ่งกับมึงเห็นว่าอันมาก็ไหว้มาตั้งนานแล้วแต่ชาวบ้านเป็นไงสอนไม่รู้จักฟังหวังแต่จะกินดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและหลงรักแง่เป็นไปได้ไหมที่เดือดร้อนกันทุกวันเนี่ยยกมือไหว้กับหลงรักอันไหนดีเจอคนรูปหล่อแล้วยกมือไหว้กับเจอรูปหล่อแล้วหลงรักอันไหนดีนั่นน่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิตามมาเป็นกระบวนเลยโลภมากอยากได้จิตใจพยาบาทเป็นธาตุความโกรธผูกโกรธเอาไว้ฝักใฝ่ลบหลู่สู้ตีเสมอเสื่อริษยาเป็นบ้าตาหนีมากมีมายาทำกาโอ้อวดเจ็บปวดหัวดื้อซื่อบื้อแข็งดีมีเตะถือตัวชาติชั่วดูหมิ่นอยู่กินมัวเมาโง่เขาประมาทนี่ก็โง่ครบวงจรเรียกว่าโง่ทะลุมิติเลย แรงไปมั้งหลวงพ่อทองรัตน์ว่ากูโง่ทะลุมิติเนี่ยไม่ได้ว่าโยมนะอันนี้ว่าตามพระไตรปิฎกนี่มีอุปกิเลส16ใช่ไหมแล้วที่เราเกิดเนี่ยโยมมนตรีจงแล้วนะที่เราเกิดแม้กระทั่งพระสงฆ์เกิดหลวงพ่อไพลินเกิดอาตมาเกิดพระสงฆ์เพราะเรากำจัดปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ตัวปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโยมมนตรีต้องกลับไปเรียนใหม่วันนี้วันเกิดโยมมนตรีและโยมทั้งนี้ต้องไปกลับไปอย่าฟังพระเทศอย่างเดียวต้องไปค้นพระไตรปิฎกว่าปฏิจจสมุปบาทมันคืออะไรมันเรียกสองอย่างปฏิคืออิทัปปัจจตาอันมาแปลนะโง่ดักดานการปรุงแต่งแฝงรับรู้เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ติดต่อก่อสัมผัสชาติเวทนาตัณหาเชิดเกิดยึดติดคิดเป็นภพครบหนึ่งชาติผิดพลาดแก่ตายหมายเศร้าโศกอกข้ามควรปัดปวนเป็นทุกข์คลุกตอมใจได้ครับแขนนี่คือปฏิจจสมุปบาทอาตมาพูดอย่างนี้นะโยมรู้นะโยมไม่เข้าใจหรอกโยมรู้นะรู้ว่าหลวงพ่อทองรัตน์พูดปฏิจจบาทแต่โยมไม่เข้าใจถ้าโยมเข้าใจแล้วโยมจะกำจัดมันได้แต่โยมไม่ต้องลึกอะไรอ่ะมาที่วัดสังฆทานหัวข้ามเดินจงกรมเที่ยงคืนเดินกันสว่างเดินกันเดินจงกรมทำไมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอทำไมถึงหนอเมื่อหัวใจเราไปอยู่ที่ตีนตีนคือหลักสติคือเชือกใจคือลิงผูกลิงไว้ที่บักเมื่อหัวใจไปอยู่ที่ตีนแล้วสมองมันจะว่างหัวใจมันจะว่างมันจะลืมอดีตลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันเงียบไม่เหงาว่างไม่วุ่นหางานให้หัวใจทำป้องกันหัวใจไปเที่ยวเก็บหัวใจให้ตัวเองเวลาตายจะไม่หลงตายวิธีฆ่ากิเลสเนี่ยวิธีฆ่ากิเลสต้องเจริญสติปัฏฐานต้องทำอานาปานสติและเดินตามมรรค8เห็นแจ้งอริยสัจดำริชัดออกจากกามห้ามพูดหยาบคายงานรอบกายสุจริตเลี้ยงชีวิตชอบธรรมตอกย้ำขยันตั้งมั่นสติปัฏฐานเข้าถึงฌาน4เข้าถึงสิดับวิตกดับวิจารดับความฟุ้งซ่านของสมอง
ดับปิติดับความสุขดับความไม่ของจิตจิตสงบมีอุเบกขาใจวางใจว่างจะเป็นกลางไม่เข้าข้างชั่วดีมีเอกคตาใจเป็นหนึ่งเป็นเลิศไม่เตลิดเปิดเปิงไปแล้วญาณ16จะเกิดรู้แยกรูปนามรู้ตามความเป็นจริงรู้อิงไตรลักษณ์รู้จักเกิดดับยอมรับแตกสลายวุ่นวายน่ากลัวมืดมัวเป็นโทษโปรดจงเบื่อหน่ายตะกายไปให้พ้นหาหนทางไปวางใจเป็นกลางรู้อย่างชัดเจนรู้เห็นโคตรเง่ารู้เข้าหนทางรู้ทุกอย่างรู้หลุดพ้นดับทุกข์ได้ไปนิพพานเลยสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันไม่หลอกลวงคนไม่สนใจว่าใครจะศรัทธาไม่แสวงหาผลประโยชน์งดเว้นไม่เป็นเจ้าลัทธิไม่ริเป็นผู้กว้างขวางนี่คือหนทางของนิพพานแต่เดี๋ยวจะไม่ได้บอกนี่หลักฐานเขียนมาแล้วไม่หลวงพ่อท่องเหมือนต่อยหอยไม่ใช่ต้องไม่ต้องตอนนี้นิพพานย่ำยีความมัวเมาโยมยังมัวเมาอยู่ไหมย่ำยีความมัวเมาโยมยังมัวเมาอยู่ในโลกไหมบรรเทาความกระหายโยมไม่หิวแล้วใช่ไหมผ่อนคลายความอะไรยังอะไรอยู่ไหมอะไรแมวไหมอะไรหมาน่ารักไหมลูกตายผัวตายเมียตายยังอะไรอยู่ไหมยังร้องไห้หาอยู่ไหมผ่อนคลายความอะไรตัดได้ในวัฏฏะความโลภความโกรธความหลงไม่มาหมุนอยู่ในอารมณ์ตัดได้วัฏฏะละทิ้งตัณหาเข็นฆ่าราคะเป็นธรรมะที่ดับทุกข์ดับทุกข์ได้ไหมเป็นสุขตั้งมั่นสำคัญไม่แก่มันไม่เกิดแล้วมันจะแก่ได้ยังไงอย่างอาตมานี่สูญพันธุ์แล้วไม่เกิดแล้วแล้วอาตมาจะแก่ได้ยังไงลูกอาตมาไม่มีอาตมาเกิดคนเดียวตายคนเดียวเกิดกายเกิดคนเดียวตายคนเดียวเกิดกูเนี่ยเกิดทุกวันเดี๋ยวกูจะเอาอย่างนั้นกูจะเอาอย่างนี้ไอ้แม่แกคนเดียวที่กูกลัวนั่นคือตัวของกูเองคนเดียวที่กูเกรงตัวกูเองไม่ใช่ใครวันไหนถ้ากูรู้ว่าตัวกูเป็นอะไรวันนั้นกูจะไปให้ไกลๆเพราะกูกลัวกูกลัวกูไม่เคยกลัวใครตลกเอาจริงเอาจังเนาะหลวงพ่อทั้งนั้นเอาจริงเอาจังก็มีความสุขเข้าใจป่ะได้เทศในงานศพหลวงพ่อสนองเนี่ยได้เทศวันเกิดของโยมวนตีนได้มีเห็นโยมวางพระสงฆ์นั่นน่ะคือเป็นเพื่อนกันอาตมานั่งฟังพระสวดเมื่อกี้นะโอ้มันลึกซึ้งนะถ้าโยมเข้าใจทุกคำย่อมหลุดเลยนะพระสวดเนี่ยอภิธรรม7คัมภีร์นี่ไม่ใช่ธรรมดาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจัยเหตุปัจจัยคืออะไรอารมณ์เราเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยถ้าเราไม่มีอารมณ์เราจะไปรักคนอื่นได้มั้ยเราจะไปเกลียดคนอื่นได้มั้ยเหตุปัจจัยคืออะไรเหตุปัจจโยอารัมมณอารมณ์เราเป็นเหตุเราจะรักเราจะชังเราจะเกลียดจะโกรธใครมันอยู่ที่อารมณ์ของเราพระสวดลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับเสียดายโยมฟังไม่รู้เรื่องหลวงพี่ก็อุตส่าห์แปลให้อย่างดีนะเดี๋ยวจะไปจบแล้วย่ำยีความมัวเมาบรรเทาความกระหายผ่อนคลายความอาลัยตัดได้ในวัฏฏะกิเลสตัณหาไม่หมุนแล้วนะละทิ้งตัณหาคนมีกิเลสจะวิเศษได้อย่างไรคนมีตัณหาก็จงบ้าต่อไปจริงหรือเปล่า แรงไปวะเนี่ยคนมีกิเลสจะวิเศษได้อย่างไรคนมีตัณหาก็จงบ้าต่อไปคนไม่มีกิเลสวิเศษจริงๆคนไม่มีตัณหาเป็นปัญญาอย่างยิ่งหัดท่องอย่างเงี้ยเอาไปเขียนไว้หน้าส้วมอ่านเขาเออมันได้ปัญญาไว้เพราะการเขียนอะไรไว้หน้าส้วมเนี่ยมันได้อ่านทุกเช้าทุกเย็นเลยอย่างอันตมาเนี่ยนี่อันตมาไปแปะเลยนะเรื่องอันเนี้ยนิพพานก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเขียนเป็น A4 เอาไปแปะไว้ที่ประตูส้วมเลยก่อนจะเข้าก็อ่านนึกออกมาก็อ่านและยกมือไหว้นะนี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนี้นี่พานี้พระอาตมาถึงจำได้หมดไงจำได้หมดโยมหนังสือเล่มนี้จำได้หมดเลยพระเล่มจำได้หมดเลยตั้งแต่หน้าแรกเนี่ยสุดท้ายนะจำได้หมดเลย
เพราะมันอ่านมาเป็น20กว่าปีแล้วไม่จำได้ไงใช่ไหมก็เหมือนนักร้องอ่ะจะร้องเพลงเนี่ยไม่จำเนื้อเพลงจะร้องเพลงดีไหมถามไหมทำไมหลวงทองทองด้านโถมถึงร้องเพลงเพราะไปถามแล้วพี่หลวงทองทำไมร้องเพลงเพราะก็หนูจำเนื้อร้องได้หมดอ่ะหนูจะเอื้อนยังไงก็ได้ไปถามพุ่มพวงอีกเหมือนกันพุ่มพวงทำไมร้องเพลงดีก็หนูอ่านหนังสือไปออกหนูก็ท่องจำหนูก็ร้องสุดอะไรร้องสุดคำลำสุดแขนเลยพวกนี้ถึงมีเสน่ห์เหมือนพระสงฆ์เทศเหมือนกันนะถ้ามัวอาตมาจะเทศให้โยมฟังบันทีก็นั่นนี่มันโยมก็ไม่ทันใจโยมมันก็โยมก็ไม่รู้เรื่องหรือพระก็เอามุงแต่ตมอาตมาจะเทศแล้วนะหน้าที่ตอนนี้เฮสังฆโหอสังฆโหไปด้วยกันก็มีไปไม่ด้วยกันก็มีโยมก็พระอะไรเงินเงินเงินเงี้ยพออัตราปิดนี้รู้สึกมันมีชีวิตการเทศครั้งนี้มันมีชีวิตมันมีความสุขมันเติมอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับเติมธาตุขันโยมให้มีชีวิตชีวาเนี่ยเนี่ยโอ้จะไปไหนแล้วไหนล่ะเข็นฆ่าราคะเป็นธรรมะดับทุกข์เกิดสุขตั้งมั่นสำคัญไม่แก่ไม่เผยแผ่ตัณหามานะทิฏฐิคนไหนมีตัณหามานะทิฏฐิไปนิพพานไม่ได้อันไม่เผยแผ่ตัณหามานะทิฏฐิมีสติรู้สัจจะทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีสติรู้สัจจะเป็นธรรมะข้ามฟากฝั่งนี่โยมอยู่ฝั่งทนเนี่ยข้ามไปฝั่งนนบุรีเลยข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วโยมจะแบกเรือไหมข้ามเรือพอถึงฝั่งนนแบกเรือข้ามอีกตายเรือทับตายเป็นธรรมะข้ามฟากฝั่งไม่หวังพึ่งคนมีปัญญาน้อยถ้าโยมมีปัญญาน้อยโยมก็ไม่เข้าถึงอ่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่ถึงพระธรรมก็ไม่ถึงพระสงฆ์ยิ่งนิพพานโยมยิ่งไม่เข้าถึงเลยไม่หวังพึ่งคนมีปัญญาน้อยเนี่ยหลุดลอยจากกิเลสพิเศษไม่มีความตายเมื่อไม่เกิดแล้วมันจะตายได้ยังไงสุขสบายหายพิษภัยยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ดูหลวงพ่อสนองสร้างพระสังฆทานยิ่งใหญ่ไหมมหัศจรรย์ไหมเสาแต่ละต้นเนี่ยเอามาจากไหนหลวงพ่อสนองไปตัดเหรอไม่ใช่มันมาด้วยบุญมาด้วยบารมีลูกศิษย์ลูกหาส่งมาถวายดูรู้มีรูปแกะสลักหลวงพ่อสนองเนี่ยมาเห็นนะหลวงพ่อสนองใส่แว่นตายเลยยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ไหมสำคัญไม่หายนะคือไม่ฉิบหายเป็นธรรมะรักษาสัตว์โลกอย่างเรานี่มาอยู่วัดสังฆทานรักษาสัตว์เรียกว่ามาอยู่วัดสังฆทานเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งยอมหลบมาอยู่ตรงนี้หลบภัยได้ที่พึ่งถ้าอยู่กลางถนนยอมไม่ปลอดภัยนะจะบอกไปถ้ามาอยู่วัดสังฆทานนะเรียกว่าตาจำมันดีนะตานังเลนังจำมันดีนะตานังเลนังอีกอันหนึ่งอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้แล้วอยู่ที่นี่นะถ้าไม่ไปไหนหยุดเกิดได้แล้วนะแม้กระทั่งพระสงฆ์เนี่ยอัจจุติอัจจุตังอัจจุตาฤาษีในพระเวสสันดรชาดกนี่จบเลยนะอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้อะขิลังนิติตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วนี่ธรรมะฝ่ายดับหมายถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระนิพพานเนี่ยเห็นไหมเป็นธรรมะรักษาสัตว์โลกดับทุกโศกหมดพิษภัยเป็นเกาะใหญ่ที่พ้นน้ำน้ำไม่ท่วมมีแต่ความบริสุทธิ์สัพพบุรุษปรารถนาคนอันธพาลไม่ปรารถนาพระนิพพานนะสุขุมาละเอียดอ่อนไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ปรุงแต่งไม่แสวงหากิเลสพิเศษควรสรรเสริญเจริญเกินเปรียบได้พาให้โลกพบสันติภาพนี่คือนิพพาน
ยมจำไม่ได้นะมาขอเทพเนี่ยไปฟังเพราะพระสังฆทานอาจไปแล้วหลวงพ่อก็นั่งอยู่นั่นนะอันนี้พูดให้เต็มๆเลยเพราะฉะนั้นเกิดเนี่ยถ้าโลภเกิดเป็นเปรตถ้าโกรธเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานมีร่างกายไม่กล้าทำดีไม่กล้าทำชั่วควรทำทำดีก็ไม่ทำชวนทำชั่วก็ไม่ทำพวกนี้เป็นอสุรกายมีร่างกายแต่ไม่กล้าทำดีและไม่กล้าทำชั่วมีบุญไม่พอขึ้นสวรรค์มีบาปไม่พอลงนรกกลายเป็นสารพระภูมิอยากไปเป็นสารพระภูมิไหมก็ชวนทำดีก็ไม่ทำก็ชวนทำชั่วก็ไม่ทำเนี่ยเรียกว่าอสุรกายต่อไปเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็มีศีลห้าแล้วเดี๋ยวมาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ไม่โกหกไม่เสพของเมานี่โยมมนุษย์สมบูรณ์ไปแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนไม่กูดขายไปด้วยสมบูรณ์แบบแล้วแต่ตัวมนุษย์เนี่ยจะลงต่ำหรือจะขึ้นสูงถ้าขึ้นสูงไปสวรรค์สุคติกามาวจรภูมิสุคติจตุมหาราชโยมเป็นสวรรค์จตุมหาราชไหมจตุมหาราชแปลว่าอะไรแปลว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผสมกันอยู่ร่างกายแล้วมีจิตอยู่ในนั้นพระเจ้าจิตราชจตุไปว่าสี่ดินน้ำไฟลมจตุมหาราชผู้ยิ่งใหญ่สี่คนเนี่ยถ้ามันไม่สามัคคีกันเมื่อไหร่ยมตายนะถ้าธาตุดินไม่เสมอธาตุน้ำไม่เสมอธาตุไฟไม่เสมอธาตุลมไม่อยู่จิตยมก็จะออกไปจิตคำเดียวนี่ยมยิ่งใหญ่นะจิตตัวนี้ที่อยู่ในนี้จิตตัวนี้ยมรู้ไหมความหมายของจิตหาที่เกิดใหม่ฝักไฟอยู่กินดิ้นหาอารมณ์ใหม่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกถูกรสด้วยลิ้นดิ้นรนสัมผัสถูกกัดที่จิตคิดด้วยมันสมองครอบครองด้วยใจเก็บใส่อารมณ์บ่มไว้ในจิตสิ้นชีวิตและเคลื่อนย้ายนี่คือจิตแม่พระพุทธเจ้าเก่งมากเลยเราได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าเลยรู้เลยได้รู้เรื่องนี้มันทึ่งอ่ะมันลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับอ่ะสุดยอดนะโยมนะมันได้ธรรมดาแล้วอ้าวโยมอาจเจริญอานาปานสติเจริญสติปัฏฐานแล้วโยมอยากจะหมดกิเลสต้องเดินธุดงค์ห่มผ้าปอนๆใส่ผ้าเก่าอีลึกซึกซักไม่ต้องให้มันสวยหรอกขาดบ้างวิ่นบ้างห่มผ้าปอนๆใช้จีวรสามผืนไม่ใช่จีวรผ้าของโยมก็จีวรนะไปยืนรับบิณฑบาตเนี่ยคือโยมไปตักอาหารกินเนี่ยคือไปยืนบิณฑบาตประกาศฉันมื้อเดียวกินมื้อเดียวนั่งกินคนเดียวไม่ยอมลุกคลุกอาหารในบาตรไม่เปิดโอกาสอาหารเสริมเพิ่มพูนอยู่ป่าเนี่ยอยู่นี่สิไม่แสวงหาที่บังชอบนั่งกลางแจ้งโยมนี่สันติกันเนี่ยไม่แสวงหาไปแสวงหาป่าช้านอนที่เขาศรัทธาจัดให้เนี่ยสัจจิกทนนั่งได้ไม่ยอมนอนนี่คือทุดงทุดงแปลว่าอะไรทุตะองค์ะองค์ที่ฝึกขัดเกลากิเลสเรียกว่าทุดงไม่ใช่พระถือบาตรถือโกรธและเดินอันนั้นไม่ใช่เดินทุดงเดินทะลุดงเดินทุดงก็อยู่วัดสังฆทานนี่ก็เดินได้ห่มผ้าปอนๆเนี่ยใช้จีวรสามผืนเนี่ยไปยืนรับอาหารบิณฑบาตประกาศฉันมือเดียวนั่งฉันคนเดียวไม่ยอมลุกคลุกอาหารในบาตรมั่วตรงไหนหมดไม่ประเกิดอาหารเสริมไม่ประกาศไม่เปิดเขาเอาอาหารมาเสริมไม่ให้ยกไม่รับพอแล้วพอแล้วเพิ่มพูนอยู่ป่าป่านี่ชัดเจนนะคนไหนเข้าอยู่ใครเห็นป่าน่ากลัวอยากหัวเราะความงามเหมาะของป่าจะหาไหนเป็นที่ทางห่างประชาห่างอะไรห่างห่วงใยหลายโยชน์ห่างโทษทันพระพุทธองค์ทรงว่าเสนาสนะของผู้ละทุกข์ได้คือภายสันสงบกายคลายกำหนัดที่รัดพันพาจิตมั่นปัญญาก้าวหน้าเอ่ยคนไหนอยู่ป่าเลยไปใหม่ๆกลัวผีกลัวผีกลัวผีหลอกอยู่คนเดียวไม่ได้นานๆเข้ามีมดดำมดแดงเป็นเพื่อนสบายมดดำมาตายมดแดงมันก็ไม่ตายมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยกิ้งก่ากิ้งกืออยู่เต็มป่า
ปวกตั้งเยอะแยะมันไม่เห็นมันกลัวผีเลยเราตัวโตเสือกกลัวผีแพ้มดแพ้ปลวกอันเนี้ยก็เรียกว่าคนอยู่ป่าแล้วมันจะได้ปัญญาจะให้ตามจะยาวอ้าวพอมาถึงนี้แล้วจะจบแล้วจะได้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์โสดาบันเป็นแล้วยังโสดาบันแปลว่าอะไรโสตะแปลว่าหูบันแปลว่าปิดปิดหูอย่ารู้เรื่องชาวบ้านแก้งหูหนวกจงระวังหูเราอย่าเฝ้าดูปากคนอื่นฉันจะไม่ห้ามปากเธออย่าว่าฉันฉันจะห้ามใจฉันเองว่าอย่าโกรธเธอนี่คือพระโสดาบันรู้ทำลายอัตตาไม่กังขาในพระรัตนตรัยไม่หลงไหลในสินพรตกำหนดรู้เรื่องกามแต่งงานได้มีลูกมีเมียมีผัวได้แต่ไม่เจ้าชู้ห้ามความหงุดหงิดจิตไม่ตนีไม่มีริษยาหมดปัญหาเรื่องตัวตนเป็นคนไม่ลบหลู่รู้ทำลายมายาจิตคมกล้าไม่ลำเอียงศีลห้าเกลี้ยงบริสุทธิ์เนี่ยคนไหนเป็นพระโสดาบันศีลห้าไม่ขาดเลยและหูกับศีลห้าสกทาคามีเพิ่มปัญญาฆ่ากิเลสคือเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายอย่างนั้นเนี่ยเพิ่มปัญญาฆ่ากิเลสอนาคามีออกจากเรือนไม่มีเรือนอย่างโยมเนี่ยออกมาเนี่ยพระสงฆ์ออกจากเรือนไม่มีเรือนที่เรือนมันมีเยอะถ้าโยมไม่มาวัดโยมไม่รู้ว่าวัดเป็นยังไงอาลาหันว่าเปิดเผยไม่ลึกลับอระโหพอเราได้พระพุทธเจ้าเกิดพระธรรมเกิดพระสงฆ์เกิดจะเกิดอริยะมีความรักหนักแน่นรู้แผนฆ่าบาปปราบสิ่งชั่วศึกษาทั่วๆอย่างลึกซึ้งดึงกิเลสออกจากจิตใช้ชีวิตอย่างฉลาดนี่อริยทรัพย์ยอมได้กัลยาณมิตรน่ารักนะคนมาประสานกันน่ารักไหมหนักแน่นรู้แผนภาวนาเนี่ยพระสงฆ์ส่วนยมภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนพระกรรมสอนยมทุกขั้นตอนต้องคมคมไว้อย่าให้ออกมาโกรธใครเกิดใครคมมีคารมคมคายลึกซึ้งแล้วไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำนี่คือกัลยาณมิตรคบกัลยาณมิตรคิดอย่างถูกวิธีมีสติดีไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสั่งให้พระไปสอน 1. หลักการห้ามทำชั่วทุกชนิด 2. มุ่งแต่ทำดีสามชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่พระพุทธเจ้าสั่งแล้วนะถ้าเธอจะไปสอนเธอต้องสามอย่างนี้นะต้องชัดเจนนะไม่ทำชั่วทุกชนิดมุ่งทำในกรณีชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์หลักการสามอุดมการสี่หนึ่งคุณต้องมีขันติอดทนเผากิเลสสองคุณต้องมีนิพพานสลัดสละวางว่างไม่ผูกพัน 3. ห้ามกำจัดสัตว์อื่นหรือห้ามฆ่าคนอื่นเด็ดขาด 6. 4. ห้ามทำร้ายคนอื่นคือไม่ห้ามรังแกนี่อุดมการ 1. ขันติ 2. นิพพานห้ามฆ่า 6. ห้าม 4. ห้ามทำร้าย 1. มีขันติ 2. มีนิพพาน 3. ห้ามฆ่า 6. 4.ห้ามทำร้ายมีวิธีการ6พระพุทธสอนวิธีการ6 1. อย่าพูดร้าย 2. อย่าทำร้าย 3. สำรวมในพระปฏิโมกข์คือศีลสมาธิปัญญาศีลคืออะไรหนักแน่นสมาธิคือสงบปัญญาฉลาดถ้าทุกเราผู้คนเป็นคนหนักแน่นสงบฉลาดศีลบังคับกายกับวาจาให้หนักแน่นสมาธิบังคับจิตใจให้สงบปัญญาบังคับมันสมองฉลาดสำรวมในพระโลกสำรวมในศีลหนักแน่นสงบฉลาดแล้วในมกบริโภคอาหารอย่ากินมากมันง่วงกินพอยาไส้บริโภคอาหารนั่งนอนในที่สงัดหัดนั่งคนเดียวพิจารณาสงัดและพัฒนาจิตของตนให้สูงยิ่ง
ตกลงพระพุทธเจ้าสั่งให้พระไปสอนหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6อันนี้มีในโอวาทปาติโมกข์วันนี้อาตมาว่าบุญที่อาตมาเทศนี้ก็ถวายหลวงพ่อสนองถวายหลวงพ่อสังวานถวายอาจารย์ไพลินและพระสงฆ์ที่นั่งเป็นเพื่อนกันนี้และถวายวิเศษยมมนตรีเอี่ยมขำแล้วให้ทุกคนเหมือนสายฝนสายฝนหล่นจากฟ้าได้ทุกคนไหมได้ทุกคนไหมมีแม่โยมฝนตกอ่ะพระก็เปียกโยมก็เปียกนะผู้หญิงก็เปียกสายฝนหล่นจากพระให้ความยุติธรรมพระเทศให้ความยุติธรรมให้ทุกคนอากาศให้ลมหายใจเสมอกันไหมให้พระให้โยมให้ผู้หญิงให้ผู้ชายให้หมาให้แมวให้หมดเลยอากาศให้ลมหายใจแผ่นดินให้อาหารเพราะฉะนั้นพวกเรามาประชุมวันนี้ได้เหมือนกันอากาศอาหารและอารมณ์อ้าวประมือขึ้นมาวัดสังฆทานว่าตามได้อากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติอยู่ยังฉลาดไม่ขาดสามัคคีนี่คือวัดสังฆทานเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดฟื้นเรื่องเก่าทะเลาะกันคิดเรื่องคนอื่นไม่ได้เงินอย่าไปคิดเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดให้อภัยคือดีดีที่สุดคือลืมหัดลืมใช่บ้างนะไม่ลืมเนี่ยยงก็ฝังใจนั่นแหละไม่รู้ไม่ไปนิพพานสักทีเป็นอันตรพานนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาตมาใช้เวลามาโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหวังอย่างยิ่งว่าการแสดงค่ำคืนนี้อาตมาได้ประโยชน์นะอาตมาได้ประโยชน์เบอร์หนึ่งเลยและก็บอกอีกนิดหนึ่งหลังจากนี้แล้ววันที่หนึ่งเนี่ยอาตมาจะไปประเทศอิตาลีที่ไปประเทศอิตาลีมันเกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสพระยาวิชัยเย็นถูกพระเจ้าเสือฆ่าที่ลพบุรีเดี๋ยวนี้กลุ่มพวกศาสนาคริสต์นี้เขาไปเกิดอยู่ที่วาติกันพวกพระยาวิเย็นทำบาปไว้ที่กรุงลพบุรีเยอะทำบาปไว้ที่กรุงศรีอยุธยาเยอะหลอกให้พระสึกไปเข้ารีดและไปข่มขู่พระนารายณ์ให้เข้ารีดพระเจ้าเสือเป็นลูกพระนารายณ์อยู่ที่โพประทับช้างเห็นว่าพ่อถูกข่มขู่ก็ไปเลยไปจัดการฆ่าพระยาวิชัยเย็นเนี่ยเพิ่งตายไปไม่กี่วันบุพเพสันนิวาสจบพอดีเลยมันเฮิร์ตนะควายตายก็อีกชื่อกาลเกตดูกเนาะแล้วก็หลังจากพระยาวิชัยเย็นตายได้3วันนั้นอาตมามีจดหมายจากวาติกันให้เชิญไปถามว่าเชิญไปยังไงเดี๋ยวนี้ประเทศอิตาลีเขาประกาศเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำคัญของชาติมีคนนับถือแล้ว14ล้านคนเขาหนาวสิถ้าคาทอลิกโดนคาทอลิกมาเป็นพุทธหมดเนี่ยเขาก็ขอพระอย่างอาตมาเนี่ยไปอยู่ไปคุยด้วยอาตมาก็บอกว่าคุณเราเนี่ยเกิดในไตรลักษณ์เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกสลายพระเจ้าช่วยคุณไม่ได้หรอกสึนามิมาก็ไม่ช่วยภูเขาไฟระเบิดก็ไม่ช่วยแผ่นดินไหวก็ไม่ช่วยเวลาคุณไปยิงกันกายคุณกอดปืนคุณฆ่ากันไม่เห็นพระเจ้ามากอดปืนอย่างคุณของฉันเนี่ยพระพุทธเจ้าฉันไม่สงครามเดี๋ยวนี้อัตราไปไหนเขาบอกฉันชอบคุณไอ้ฉันจะให้ข้าวคุณฉันจะให้ปัจจัยคุณอัตราถามว่าชอบทำไมคุณเนี่ยคือสันติภาพที่แท้จริง
หนึ่งคุณไม่ทำสงครามสองคุณไม่มีปืนสามคุณไม่มีเมียคุณเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือสันติภาพที่แท้จริงเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้ยุโรปอเมริกาเพราะฉะนั้นอาตมาไปครั้งนี้ต้องไปเจอพระสันตะปาปาแต่เขาไม่เอาพระผู้ใหญ่ที่ไปกว่านี้พระผู้ใหญ่ท่านก็สูงเกินไปท่านมียศมากกลัวจะไปติดยศติดเหลี่ยมติดกำแพงแห่งความคิดท่านเลยเอาพระโนเนมอย่างอาตมาไปมันง่ายคุยกันง่ายอาตมาไปวาติกันนะเขาจะถามบ่อยๆว่าท่านได้อะไรอาตมาได้กินข้าวเขาให้ข้าวกินสองได้อะไรอีกได้ดีเพิ่มเขาก็ดีฉันก็ดีเอาดีฉันก็ดีเขาบวกเราได้ดีเพิ่มนักข่าวผู้หญิงมาถามว่าท่านได้อะไรไปสบายได้กินข้าวได้ดีเพิ่มอาตมานั่งลง I can sitting near you ฉันได้นั่งใกล้เธอนักข่าวก็เลยงงเลยว่าโอ้พระองค์นี้ไม่ยอมเปิดเผยเลยเปิดเผยไม่ได้นอกจากอาตมาจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งทิ้งทวนก่อนที่อาตมาจะตายว่าอาตมาไปตัวนั้นได้อะไรตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อสนองก็ไม่ได้อ่านแล้วหลวงพ่อสว่างนิยมนี่เนี่ยจะได้อ่านต้องขอบคุณนะที่ได้เห็นในวันนี้หลวงพ่อก็ลาไปอิตาลีอีกสักเดือนหนึ่งจะกลับมาและจะมาเล่าอะไรให้ฟังวันนี้หมดเวลาขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากดร.พระมหาทองรัตน์รัตนวันโนวัดเบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะต่อไปขอเชิญค่ะท่านเจ้าภาพนะคะคุณมนตรีเอี่ยมคำถวายพระไตรและทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะเตรียมมาเยอะเทศได้นิดเดียวนะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะให้พรก่อนใช่ไหมประเคนก่อนเหรอมายกมาเลยลูกอายุเท่ากันนะ74สาธุค่ะทายธรรมด้วยค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านจำตัวรับพรค่ะยะถาวะลีวะหาปูลาปะลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปริตังตุมังคิปะเมวะสเมจตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนาลาโซยะถามณีโชติลาโซยะถาสัพพีติโยวัชตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวตันตระโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากดร.พระมหาทองรัตน์รัตนวันโนหลวงพ่อท่านก็เมตตานะคะมาแสดงธรรมในบนเรือนไทยหลายครั้งนะคะให้โอกาสให้พวกเราชาววัดสังฆทานนั้นได้มีโอกาสฟังธรรมหลังจากหลวงพ่อเดินทางกลับมาจากอิตาลีแล้วแล้วก็จะได้โอกาสได้ฟังเรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่านะคะในโอกาสต่อไปค่ะน้อมกลับในความเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะค่ะลำดับต่อไปก็จะเป็นคณะท่านเจ้าภาพนะคะในการถวายเครื่องไทยธรรมและท่อพระไตรค่ะแด่องค์โสดพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะค่ะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะการหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยนะคะก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์ชันชัยสิริเวชโยให้กรรมฐานและแสดงธรรม
ต่อจากนั้นหลวงปู่ฉลวยอชิโตนะคะจากวัดนนท์เห็นเสืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะคะแสดงธรรมค่ะแล้วตั้งแต่24นาฬิกานะคะพระอาจารย์ประเทืองกิญจโนขออภัยค่ะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะข้าขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะการเนื่องด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาปัวจังหวัดน่านนะคะได้จัดสร้างพระพุทธรูปนามว่าพระพุทธรักษานะคะเพื่ออัญเชิญปฏิสถานยังตึกทรงอาพาธประจำโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาปัวในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมนี้นะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะ ขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะค่ะยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุพระท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเชิญค่ะค่ะโดยค่ะในโอกาสนี้นะคะการพิธีเททองหล่อพระพระพุทธรักษาจัดขึ้นบริเวณโขงเมืองน่านนะคะหน้าวัดภูมินทร์อำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยทางวัดสังฆทานนำโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนนะคะได้รับมอบหมายให้เป็นแม่งานจัดพิธีสงฆ์และเททองหล่อพระนะคะท่านใดจะเดินทางไปร่วมงานในโอกาสนี้นะคะมีรถออกจากวัดสังฆทานในวันศุกร์ที่18พฤษภาคมค่ารถ 1,500 บาทค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานพระสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโทธินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศทานแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังพออิตาโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเมวะสัมมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพกุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจังเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจะไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสันหิจังหุตปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังขอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ
มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการและฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขะจัมเหเปทานังทาขินังทาชาปุเพทกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วให้ลุนางวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นทนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมทังอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทักขินาทินหาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายาทัตนาโสปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจายังนิทัสสิโตญาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชาจักตาอุราละและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิพุญญังปสุตังอันหาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เตตละเธอสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขมิลูนาพุทธศาสนเฮเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสเพยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังข้อสาพมหงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวดาข้อเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะหน่วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะหน่วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะหน่วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแก่มิตรตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเปื้อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ